จากกรณีสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนและแล้วฝ่ายนาโตกับพันธมิตร40ชาติก็ถึงวันที่ว่าต้องตัดสินใจในการที่ว่ารวบรวมกำลังพลและอาวุธบุกตะลุยดินแดนรัสเซียเทื่อใหญ่พอคืนหยุดเหยื่อต่อไปสหรัฐกับยุโรปคงแบกขับคาใส่ใจสงครามมหาศาลมาไว้แน่นอนการบุกตะลุยเทื่อนี้จะเหตุตั้งแต่ภาคใต้ภาคกลางภาคตะเวนออกของยูเครนที่ว่าใส่กำลังพลกองกำลังผสมลวงลายมือนายพร้อมถุมอาวุธนาโตทั้งหมดหนาตักจำนวนหลายจากแผนที่การสู้รบจุดที่1บุกแขวนคราคริฟเพื่อวางบุกผ่านชายแดนเขตสาธารณรัฐโดเนสรัสเซียฝ่ายกองกำลังผสมเน้นย้ำในการใส่ย่านก๊อกกว่า20คันเคลื่อนเข้าไปยังเซินประเมินความสามารถของทางกองทัพรัสเซียแต่ว่าถือส่วนกลับจึงล่มเหลวบ่เป็นท่าสูญเสียยับส่วนที่2ในเมืองมารินกาเขตโดเนสจุดนี้ฝ่ายรัสเซียได้เปรียบบุกลุกเข้าไปเกิน 70% ของพื้นที่แล้วเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากการบินเทียมระเบิดและปืนใหญ่สู่หุบกันดูเดือดและฝ่ายกองกำลังผสมบอบซ้ำอวมจุดที่3ภาคใต้ซึ่งว่าบุกผ่านหมู่บ้านน้อยๆของชายแดนแคว้นซาโปริเซียแยกบุกเป็น2แนวหบกองกำลังผสมหวังจะบุกทะลวงยางไว้ว่าไปยังชายฝั่งทะเลอาซอฟแต่ว่าก็พลาดท่ายานยนต์เหยียบทุนระเบิดจำนวนหลายถือกรัสเซียกระนำสวนด้วยปืนใหญ่และเครื่องบินเทียมระเบิดจึงถอยกลับโดยทีมหางทหารยานก่ออาวุธนักเซนว่าปืนอัตราจรปืนใหญ่หลากจูงระบบจรวดและลำกล้องพังยับเป็นจำนวนหลายสูญเสียรถทางเทพประมาณ16คันยานหบทหารหับยานก่อต่อสู่16คันยานยนต์14คันเซนรถบรรทุกทหารหุ่มก่อ M113 สหรัฐรถหุ่มก่อฮัมเมอร์และแม็กโปของสหรัฐรถยนต์รถปิกอัพเกินภายใหม่เต็มไปหมดน่าสังเกตว่ากองกำลังผสมสายทหารใหม่ที่ว่าขาดทักษะและประสบการณ์ในการหบเพียงแต่หบกันบ่ทันได้สมองก็สูญเสียทหาร2แนวหบกับบ้านเก่าไปกว่า300นายซึ่งว่าจุดนี้ถือว่าผาดทาประสบความสูญเสียย่อยยับล้วงหลายที่สุดจุดที่4กองกำลังผสมได้มีการยิงกระสุนจากแขวงคราคริฟทางตะวันออกข้ามชายแดนไปเมืองเซเบกิโนประมาณ519นัดเป็นที่พักของชาวยูเครนที่ว่าหลีภัยสงครามซึ่งว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ2รายซึ่งว่าจุดนี้ฝ่ายนาโตปล่อยคลิปปลอมโฆษณาส่วนเสือการต่อสู้และจับเฉลยศึกจัดสากจับพวกเดียวกันแต่ว่าบ่พอเห็นเหตุการณ์ตามนั้นจริงมีแต่พยายามขามแม่น้ําในท้องถิ่นซึ่งถือสไนเปอร์รัสเซียซอยเป็นอาหารปลากลางแม่น้ําเท่านั้นเหตุการณ์จริงมีเพียงแต่การอพยพชาวยูเครนที่ว่าหลีภัยจากความเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งว่ามีเด็กน้อยจำนวน299คนที่ว่ากำลังอยู่ในช่วงสอบที่ทางรัสเซียได้จัดหาที่พักในข่ายสุขภาพภาคฤดูร้อนการปล่อยคลิปต่อสู่ป้อมจึงล่มเหลวบ่มีผลหยังจุดที่หาแนวหลังกองทัพรัสเซียยิงอาวุธที่ว่ามีความแม่นยำสูงโจมตีคลังอาวุธและกระสุนซึ่งว่าใกล้กับเมืองเดนิโปเปตอฟทางภาคกลางหมู่บ้านแสดงแขวนซูมีเนื้อเมืองหลวงกรุงเคียฟและโรงงานประกอบโดนในกรุงเคียฟทั้งหมดได้เกิดการระเบิดทุนแรงหลายโจมตีสนามบินทหารใกล้กับเมืองคิโลโวกาสทิศเหนือแขวนโอเดซาระบบป้องกันพันธากาศของนาโตได้มีการยิงขืนสกัดแต่พลาดขีปนาวุธรัสเซียตกกระจายในรันเวย์และตกใส่โฮงเก็บเครื่องวินโฮปเกิดการระเบิดประมาณ6เทือขนาดใหญ่หลายควันสีดำเต็มท้องฟ้าระเบิดดังเป็นระยะและเกิดประกายไฟหุ่นแห้งเครื่องบินขนส่งเครื่องวินโฮปเฮลิคอปเตอร์และอาวุธจรวดเกิดการระเบิดเสียหายเทือใหญ่ซึ่งวิเคราะห์ว่าแผนการบุกของนาโตที่ซุ่มวางแผนมาหลายเดือนบ่ว่าจะเกี่ยมกำลังพลและได้มีการสะสมอาวุธมหาเทพลวงลายมหาศาลวางโจมตีขนาดใหญ่ต่อดินแดนรัสเซียในส่วนทำอิฐหล่มเลวบ่เป็นทาต้องสูญเสียกำลังพลใหม่กับบ้านเก่าโหลดทั้งย่านก้อปืนใหญ่อัตราจรปืนใหญ่หลากจูงจรวดลายลำกล้องเล่นอื่นสูญเสียไปจำนวนหลายโดยบ่ได้ประโยชน์ยังเลยสามหายการเคลื่อนอาวุธออกจากโกดังโฮงเก็บได้เหตุหายดาวเทียมและโดนสอดแนมของรัสเซียได้กวาดพอในแนวหลังและได้มีการสั่งยิงขีปนาวุธจากระยะไกลมาทำลายอากาศยานและคลังอาวุธเหล่านี้ซึ่งว่าฝ่ายรัสเซียใส่วิธีทางในการวางทุนระเบิดแบบทียิบในแนวหนาการขับยานยนต์ผ่านเข้าไปในดงระเบิดแล้วถือกองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่และทีมระเบิดจากเครื่องบินไซซัมก็บ่ต่างจากยางเข้าไปสู่สารด้วยตนเองเป็นโจทย์ยากที่สุดที่ว่ากองประชาการนาโตในเยอรมนีต้องมีการคิดแก้พอฝ่ายบุกต้องยอมรับการสูญเสียหลายกว่าเก่าสามารถหาเท่าโตเสมอซึ่งว่าบ่แม่นเรื่องง่าย
ที่ว่าจะบุกพาเขาไปยังดงระเบิดเพื่อวางเขาไปนี่ดินแดนรัสเซียเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดของนาโตและยูเครนต้องจ่ายจนอวมและเป็นสิ่งที่ว่าบ่คุ้มค่าแน่นอน